วันนี้มีโยมกลุ่มหนึ่งมากราบอาตมาก็มาประมาณสัก 4-5 คนพอกราบเสร็จก่อนที่เขาจะลากลับสิ่งที่เขาทำเหมือนกับคนอื่นๆก็คือขอถ่ายรูปนะก่อนจะถ่ายรูปเขาบอกเนี่ยจะได้ไปอวดถ่ายรูปอาตมาเพื่อจะเอาไปอวดเพื่อนๆอาตมาก็เลยถามเขาไปว่าอวดทำไมนะทำไมอยากอวดนะเขาก็ไม่ตอบนะแต่ก็หวังว่าจะเอาไปคิดบ้างนะว่าทำไมจึงอยากจะอวดว่าได้ถ่ายรูปกับพระจริงๆไม่ใช่เฉพาะถ่ายรูปกับพระหรอกนะที่อยากอวดแม้กระทั่งอวดเรื่องอื่นๆเนี่ยบางทีเราก็น่าจะถามนะว่าอวดไปเพื่ออะไรอะไรคือเหตุผลที่ทำให้อยากอวดถ้าถามไปก็จะพบว่าอยากอวดว่าฉันมีบุญได้ถ่ายรูปกับพระหรือว่าฉันโชคดีนะหรือว่าฉันมีของดีที่จะอวดเพื่อนๆอันนี้มันก็เป็นเหตุผลเดียวกับที่หลายคนอยากจะอวดว่าเนี่ยฉันเก่งฉันมีความสามารถฉันสวยฉันรวยนะแรงจูงใจนะหรือเหตุผลเนี่ยมันอยู่ในจำพวกเดียวกันนั่นก็คือเพื่อปลนเปลือยนะอัตตาเพราะถ้าได้อวดแล้วเนี่ยอัตตามันก็จะพองโตไม่ว่าจะอวดเรื่องใดก็ตามธรรมชาติของอัตตาเนี่ยมันก็อยากจะอวดว่าเนี่ยฉันเก่งฉันดีฉันแน่หรือถ้าละเอียดประณีตหน่อยก็ฉันมีบุญหรือว่าฉันทำบุญมานะฉันไปกราบพระมานะนี่ก็ดูประณีตหน่อยแต่ว่าเหตุผลก็คือนะต้องการนะปลนเปลือยตัวกูหรือว่าถ้าพูดให้ถูกต้องคือต้องการสนองความปรารถนาของมานะนะมานะนี่มันไม่ได้แปลว่าขยันหมั่นเพียรนะหรือว่ามานะแปลว่าพยายามนะภาษาไทยมานะแปลว่าพยายามแต่ภาษาบาลีมานะนี่มันเป็นกิเลสซึ่งควรจะมีให้น้อยที่สุดมันหมายถึงความอยากจะให้ตัวเองเนี่ยเด่นกว่าคนอื่นไม่ว่าจะเด่นเพราะสวยเพราะรวยเพราะสวยเพราะหล่อเพราะสมาร์ทหรือว่าเพราะว่ามีปริญญาหลายใบมีความรู้หรือว่าไปทำสิ่งดีๆมาอันนี้มานะเนี่ยมันต้องการที่จะยกตนให้อยู่เหนือคนอื่นและวิธียกตนอันนี้คือการโอ้อวดอ
อันนี้ก็เป็นธรรมดานะของชาวโลกนะเพราะว่ามันเป็นธรรมดาของชาวโลกที่ต้องการจะเด่นกว่าคนอื่นเป็นเบอร์หนึ่งเป็น number one เพราะว่าเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศหรือว่าภาพลักษณ์มันก็เป็นที่ปรารถนานะของผู้คนอยู่แล้วรวมทั้งความร่ำรวยด้วยแต่ว่าสำหรับผู้ที่ใฝ่ธรรมเนี่ยก็ยอมมองว่าเนี่ยไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีแต่จะนำพาความทุกข์มาให้แล้วก็ถ้าใฝ่ธรรมจริงๆเนี่ยก็ย่อมปรารถนาที่จะลดละกิเลสไม่ใช่แค่ขยันทำบุญอย่างเดียวอันนั้นก็ดีอยู่นะแต่ว่าจุดมุ่งหมายของการทำบุญก็ดีหรือการทำความดีรวมทั้งการให้ทานก็ดีนั้นก็เพื่อลดละกิเลสเช่นความเห็นแก่ตัวหรือว่าความถือตัวซึ่งก็โยงไปถึงมานะหรืออัตตาเห็นหาว่าเรามาทำความดีหรือว่ารวมไปถึงการมากราบพระแล้วใช้การทำความดีนั้นเนี่ยไปส่งเสริมกิเลสมันก็คงจะดูขัดแย้งกันหรือว่าการเอาพระหรือใช้พระเนี่ยมาเป็นเครื่องส่งเสริมมานะอัตตามันก็ดูจะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าถ่ายรูปกับดาราคนดังแล้วก็ไปอวดนะเพื่อนๆหรือว่าเอาไปโพสต์ทาง Facebook อันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาแล้วก็ไม่ได้ขัดแย้งกันนะเพราะว่าดารานี่เขาก็ปรารถนาชื่อเสียงแล้วปรารถนาความเด่นความดังเขาไม่ได้มีหน้าที่นะที่จะมาสอนให้เราเนี่ยลดละกิเลสบางทีเขาก็อาจจะส่งเสริมกิเลสไปด้วยซ้ำแต่พระเนี่ยนะมีหน้าที่นะที่จะชวนคนเนี่ยให้ลดละกิเลสลดละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนเพราะมันเป็นหนทางนะสู่ความเจริญงอกงามในทางธรรมเพราะฉะนั้นมันก็ดูแปลกนะถ้ามาคิดดูดีๆนะว่าถ่ายรูปพระเพื่อจะไปได้เอาไปอวดคนโน้นคนนี้เป็นการปนเปื้อนกิเลสหรือทำให้อัตตามันพองโตมันก็เป็นการสวนทางกับการมาพัดนะหรือว่าสวนทางกับการมาเข้าหาธรรมเพราะเราเข้าหาธรรมเพื่ออะไรนะไม่ใช่เพื่อลดเพื่อละเพื่อขัดเกลากิเลสหรือแล้วถ้าจะมาลดละเพื่อขัดเกลากิเลสก็ต้องพยายามกิเลสตัวหนึ่งที่ต้องควรจะลดให้ได้มากๆคือตัวมานะหรืออัตตางั้นมาวัดมาทำบุญหรือมากราบพระแล้วหรือมาปฏิบัติธรรมแล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปส่งเสริมกิเลสไปส่งเสริมอัตตาไปส่งเสริมมานะมันก็ดูไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่แต่คนจำนวนมากก็ไม่ค่อยได้คิดนะไม่ค่อยได้นึกถึงเรื่องนี้เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย
คนทำอะไรก็อยากจะอวดทั้งนั้นแหละแม้กระทั่งไปเที่ยวที่ไหนไปกินอาหารที่ไหนก็อยากจะอวดแล้วเดี๋ยวนี้ก็อวดด้วยการถ่ายรูปโพสต์ขึ้นเฟซงั้นตามร้านอาหารดังๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็จะมีมุมนะมุมให้ถ่ายรูปหรือที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะมีมุมให้ถ่ายรูปโดยเฉพาะเลยนะเพื่อเอาไปอวดนะอันนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าคนที่ไปเนี่ยก็ไปหาความสุขก็ไปหาความสุขทั้งโลกเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องของการอวดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้ามาวัดแล้วนะหรือมาทำความดีมาทำบุญเข้าหาธรรมแล้วเนี่ยก็ยังไม่ทิ้งค่านิยมแบบนี้เนี่ยมันก็สวนทางกันสวนทางกับธรรมะนะที่เราพยายามที่จะเข้าหาแล้วก็นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตเมื่อหลายปีก่อนนะมีโยมคนหนึ่งไปกราบหลวงปู่ดูลนะหลวงปู่ดูลท่านก็มรณภาพมาได้30ปีแล้วไปกราบหลวงปู่ดูลแล้วก็ช่วงนั้นเป็นหน้าหนาวเขาก็เลยเอาผ้าห่มอย่างดีเลยนะไปถวายไม่กี่เดือนต่อมานะเป็นช่วงหน้าร้อนผู้หญิงคนนี้ก็ได้ไปกราบหลวงปู่ดูลอีกแต่คราวนี้เนี่ยบอกว่าเนี่ยอยากจะให้หลวงปู่เนี่ยช่วยเอาผ้าห่มที่เขาถวายคราวนั้นเนี่ยมาห่มให้ดูหน่อยนะจะถ่ายรูปนะเพราะคราวที่แล้วนี่ไม่ได้ถ่ายรูปหลวงปู่ท่านก็ปฏิเสธนะบอกไม่จำเป็นโยมนั้นก็ยังขยันขยอจะให้หลวงปู่นะไปเอาผ้าห่มมาให้เขาถ่ายรูปท่านก็ปฏิเสธถึง3ครั้งนะบอกว่าไม่จำเป็นไม่ต้องโยมนั้นบอกว่าไม่พอใจมากก็เดินจากไปพระประธานเห็นก็เลยถามหลวงปู่ว่าเนี่ยบอกหลวงปู่ว่าเนี่ยเขาไม่พอใจนะหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าท่านก็ยิ้มแล้วก็ตอบว่ารู้อยู่นะเขามีความไม่พอใจเพราะใจเขามีความไม่พอเขามีความไม่พอใจเพราะใจเขามีความไม่พอคือได้บุญแล้วก็ยังไม่พอนะยังอยากได้หน้านะหน้านี่ที่หมายความว่าอยากจะถ่ายรูปไปอวดเพื่อนๆขนาดสมัยนั้นยังไม่มี Facebook นะก็อยากจะถ่ายรูปไปอวดว่าเนี่ยนะหลวงปู่นี่นะห่มผ้าของฉันนะไม่ใช่แค่ว่าเนี่ยฉันโชคดีนะที่ได้ถวายผ้าห่มฉันดีอย่างดีกับแกหลวงปู่นะแต่หลวงปู่นี่ยังถวายยังใช้ผ้าห่มของฉันด้วยไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่าของฉันของฉันนี่มันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะที่ช่วยที่ทำให้ตัวกูมันพองโตเนี่ยคนเราเนี่ยนอกจากปลนเปลืออัตตาหรือบำรุงอัตตาด้วยการโอ้อวดแล้วเนี่ยไอ้การไปยึดว่าเนี่ยนี่ของฉันนี่ของฉันหรือว่าเวลาถวายจีวรถวายผ้าห่มถวายอาหารให้กับหลวงปู่หลวงตาแล้วก็ยังไปยึดว่าของฉันของฉันเนี่ยนี่เป็นการเสริมอัตตาให้มันหรือเสริมมานะให้มันแน่นหนาขึ้นนะเพราะที่จริงเนี่ยถวายให้ท่านมันก็ต้องเป็นของท่านไปแล้วไม่ใช่เป็นของเราแ
อัตตานี่มันยังยึดเอาไว้ว่านี่ของฉันของฉันแล้วมันจะรู้สึกปลาปลื้มหรือหัวใจพองโตนะที่เห็นหลวงพ่อหลวงตานะห่มจีวรของฉันนะใช้ผ้าห่มของฉันหรือว่าฉันอาหารของฉันแค่ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยมันก็ทำให้อัตตานี่มันพองโตขึ้นมามันเป็นการบำรุงอัตตาแต่เดี๋ยวนี้ไม่พอเท่านั้นนะต้องถ่ายรูปด้วยนะเพื่อไปโชว์เพื่อประกาศให้โลกรู้นะว่าเนี่ยหลวงปู่หลวงตาเนี่ยใช้จีวรของฉันไอ้ความยึดมั่นมาของฉันของฉันเนี่ยมันคนไม่ค่อยตระหนักนะว่ามันเป็นการไปเสริมอัตตาให้มันแน่นหนามากขึ้นแล้วคนเราเนี่ยเผลอหรือว่าไม่รู้นะไม่รู้ตัวว่าไปบำรุงอัตตาเนี่ยด้วยวิธีการต่างๆมากมายไม่ใช่แค่อวดด้วยการถ่ายรูปกับครูบาอาจารย์หรือว่าด้วยความไปยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยหรือไปประกาศให้ใครๆรู้ว่าเนี่ยท่านห่มจีวรของฉันฉันอาหารของฉันรวมถึงการทำความดีเช่นทำบุญด้วยนะทำบุญเดี๋ยวนี้ก็ต้องถ่ายรูปและประกาศไปทาง Facebookเพื่อแสดงว่าฉันเป็นคนมีบุญอาจจะเป็นฉันเป็นผู้ใฝ่ธรรมฉันเป็นผู้ใฝ่บุญและถึงแม้จะไม่ได้ถ่ายรูปนะแต่ว่าเวลาเราทำความดีกับใครก็ตามเนี่ยถ้าเราอยากให้ใครเขาชมอยากให้คนนั้นเขาชมเราว่าเราเป็นคนดีหรืออยากให้เขาเห็นความดีของเราอันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะในการบำรุงอัตตานะอยากให้คนเขาเห็นความดีของเรานะอยากให้เขาเห็นว่าเราเป็นคนมีความเมตตากรุณาเป็นคนมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นคนขยันอัตตาเนี่ยมันต้องการคำชมต้องการความนิยมนะจากผู้คนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำดีก็อยากให้คนชมหรืออย่างน้อยก็อยากให้คนเห็นเคยได้รู้สึกดีกับเราอันนี้ก็เป็นวิธีการเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยที่เป็นการเติมอาหารให้กับอัตตาหรือมานะจริงๆมันก็มีข้อดีนะคนเราเนี่ยก็ต้องการปุถุชนก็ต้องการคำชมคำสรรเสริญเพราะมันเป็นกำลังใจให้อยากทำความดีมากขึ้นให้เขาชมเพราะเราทำดีดีกว่าชมเพราะเราทำชั่วนะเดี๋ยวนี้คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็เวลาทำอะไรที่ไม่ดีก็อยากจะอวดนะเช่นไปอวดว่าเนี่ยฉันไปนอนนะกับผู้หญิงมากี่คนกี่คนแล้วหรือว่าฉันไปนอนกับผู้ชายมากี่คนกี่คนแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เอามาอวดกันหรือถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยก็สมัยหนึ่งก็อวดว่าเนี่ยไปตีหัวใครไปทำร้ายใครไปทำร้ายคู่อริไม่ได้กี่คนไอ้คำชมแบบนี้หรือการโอ้อวดแบบนี้มันไม่เข้าท่าเลยนะทำดีแล้วอวดว่าทำดีก็ยังดีกว่าแต่ว่าถ้าว่าเราต้องการจะปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยมันก็ต้องไต่ตรองใคร่ครวญนะว่าในการอวดว่าฉันทำดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยหรือว่าการอยากได้คำชมเมื่อทำความดีอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็มีโทษเหมือนกันนะโทษก็คือเนี่ยมันเป็นการบำรุงบำเรออัตตาเพ
พิ่มพูนมานะแม้ว่ามันจะเป็นในแง่หนึ่งมันก็ทำให้เกิดกำลังใจในการทำความดีแต่ว่าโทษของมันก็มีเหมือนกันแล้วถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้มานะหรือว่าอัตตาเนี่ยมันพองโตต่อไปมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับเราได้ง่ายนะเช่นเวลาเห็นใครที่เก่งกว่าดีกว่าเราก็จะไม่พอใจเขาไม่ชอบเขาแม้ทั้งในหมู่นักปฏิบัติธรรมนะถ้าเกิดเห็นใครเขาขยันกว่าเขาตื่นนอนเช้ากว่านะเขาปฏิบัติจนดึกดื่นมากกว่าเราบางทีก็แทนที่จะชื่นชมเขานะกับไม่พอใจคนนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเด่นกว่าเราเขาดีกว่าเรานะที่จริงน่าจะสรรเสริญเขานะหรือว่ามีมุทิตาจิตนะแต่ว่าเป็นเพราะอัตตามานะเนี่ยมันพองโตเนี่ยมันเราไปให้อาหารมันมากจนกระทั่งมันครองจิตครองใจเรานั้นพอใครที่เก่งกว่าดีกว่าขยันกว่าพอเห็นเขาก็เกิดความไม่พอใจแล้วคนไทยเป็นอย่างนี้เยอะนะจนกระทั่งมันมีภาษิตว่าเนี่ยทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยนะไม่รู้ภาษิตนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้ยังแพร่หลายไหมแต่ตะกอนี่มันแพร่หลายมากเลยนะทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยเพราะอะไรเพราะเขาจะหมั่นไส้นะถ้าเราดีและเด่นแม้จะไม่ได้อวดตัวเลยด้วยซ้ำเนี่ยแต่ว่าคนเขาก็จะหมั่นไส้คนเขาก็จะรังเกียจก็จะไม่ชอบที่ไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าเห็นคนหนึ่งเขาเด่นกว่าเราไอ้ที่ไม่ชอบที่เห็นคนหนึ่งเขาเด่นกว่าเราเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของอัตตาหรือมานะเลยมานะนี่มันทนไม่ได้ที่ใครเด่นกว่าสูงกว่าดีกว่าหรือแม้กระทั่งนะหล่อกว่าสวยกว่าแล้วในวังแวดวงนะแค่ใส่เสื้อผ้าที่มีสินค้าแบรนด์เนมแพงกว่านี้ก็สามารถทำให้คนหนึ่งเขาเลได้นะหรือไม่พอใจได้เพราะถือว่าเนี่ยใช้ของแพงกว่าฉันใช้สินค้าแบรนด์เนมดีกว่าฉันนี่ฉันไม่ชอบนี่มันก็เป็นอิทธิพลของอัตตานะสำหรับคนที่หลงวนอยู่กับเรื่องของโลกแต่แม้กระทั่งผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยถ้าเผลอเมื่อไหร่เนี่ยใครขยันกว่าเขาดีกว่าเขาก็ไม่ชอบเขาขึ้นมาเพราะปล่อยให้อัตตามันครองใจเพราะไม่ได้คิดที่จะปฏิบัติเพื่อลดละอัตตาอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะว่าถ้ามีคนมาตำหนิเรามาทักท้วงเราคนนี้มีอัตตามากๆมีมานะมากจะไม่ยอมเลยทำผิดก็ไม่ยอมรับเพราะว่าอัตตาหรือมานะมันยอมไม่ได้ที่ฉันผิดฉันพลาดนี่มีคนเห็นด้วยนี่มันยิ่งรู้สึกเสียหน้าเสียภาพลักษณ์อัตตากับหรือมานะนี่มันต้องการภาพลักษณ์ที่ดูดีงั้นใครมาทักท้วงใครมาชี้ความผิดพลาดเนี่ยจะโกรธนะแม้แต่ในหมู่นักปฏิบัติธรรมก็เผลอนะปล่อยให้ความโกรธเนี่ยมันเผาหล่นใจเพราะเห็นเนี่ยหรือคนเขาไม่ชมนะก็จะไม่ตำหนิแล้วเขาไม่ชมก็ไม่พอใจเป็นทุกข์เดี๋ยวนี้ก็เป็นกันเยอะนะถ้าเกิดโพสต์ทาง Facebook หรือ Instagram แล้วเนี่ยคนกดไลค์น้อยนะคน
ชื่นชมน้อยนะก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเลยนี่ฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้เราโหยหาเนี่ยคำชื่นชมโหยหาการกดไลค์มากชาวโลกก็เป็นธรรมดานะแต่ถ้าคนที่เป็นนักปฏิบัติธรรมหรือใฝ่ธรรมแล้วแล้วมาทุกข์เพราะเหตุนี้เนี่ยก็แสดงว่ายังปล่อยให้มานะอัตตานี่มันครอบงำใจมากเกินไปแล้วพอปล่อยให้มานะอัตตานี่มันเติบโตเนี่ยเวลาใครเข้ามาเห็นความสำคัญของเราเนี่ยเราก็เป็นทุกข์นะก็เห็นความสำคัญของเรามีหลายคนนะโยมหลายคนเนี่ยเยอะทีเดียวมาถามอาตมาเนี่ยจำโยมได้ไหมอาจารย์จำโยมได้ไหมเวลาอาตมาบอกว่าจำไม่ได้นี้เขาเสียหน้าเลยนะหน้าเขาเสียเลยอาตมาก็ตอนหลังก็เลยไม่อยากจะตอบคำถามนี้นะจำโยมได้ไหมนะเพราะบางคนนี่ไม่ได้เจอกันมาหรือว่าเคยเจอกันเมื่อ5ปีที่แล้วที่จำไม่ได้แต่พอตอบตามตรงไปว่าจำไม่ได้นี่เขาหน้าเสียเลยทำไมถึงหน้าเสียนะเพราะเขาสื่อว่าเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ความสำคัญแต่เขาจะดีใจมากเลยนะถ้าว่าอาตมาตอบว่าจำได้อัตตามันจะพองโตเลยเพราะถือว่าได้รับความสำคัญแต่ถ้าจะมาจำไม่ได้แล้วตอบว่าจำได้มันก็ไม่ถูกใช่ไหมแต่ถ้าบอกว่าจำไม่ได้เขาก็น่าเสียหรือผิดหวังก็เลยบางทีไม่รู้จะตอบยังไงบางทีก็ต้องขอโทษขอโพยกันไปเพราะจำไม่ได้จริงๆนะอันนี้ก็ที่ทุกข์เพราะอะไรนะเพราะอัตตามันปรารถนาการเป็นคนสำคัญหรือว่าได้รับความสำคัญถ้าจำได้ก็แสดงว่าฉันเป็นคนสำคัญถ้าจำไม่ได้ก็แสดงว่าฉันไม่ได้มีความสำคัญนะมันก็ทำให้คนเราเนี่ยเป็นทุกข์กันได้ง่ายเหลือเกินนะและเพราะเนี่ยนะพอเราปล่อยให้อัตตาครองใจเนี่ยเวลาเราเจอประสบความล้มเหลวนะเราจะเป็นทุกข์กันมากแทนที่เราจะเรียนรู้จากความล้มเหลวนะเรากลับรู้สึกว่ามันทำให้เราเสียหน้ามันทำให้คนเขามองเราไม่ดีนะคนทุกวันนี้เลยมีความทุกข์มากเพราะว่าคนที่ประสบความสำเร็จมันมีน้อยและถึงแม้สำเร็จยังไงมันก็ต้องเจอความล้มเหลวแล้วไม่ใช่ความล้มเหลวเดียวนะความแก่ชราเนี่ยสมัยนี้เขาก็มองความแก่ชรามันไม่ดีเพราะว่าพอแก่ชราแล้วผิวก็เหี่ยวย่นหน้าตาดูไม่ดีนะเพราะสมัยนี้เขาชื่นชมความงามกันความหล่อความมีกำลังวังชาอัตตามก็ปรารถนาให้คนชมนะว่าถ้าบอกเขาว่าถ้าเรียกเขาว่าเป็นพี่เขายิ้มเลยแต่พอบอกว่าพอเรียกเขาเป็นลุงเป็นป้านี่เขาโมโหเลยนะเดี๋ยวนี้ไปทักใครว่าเป็นลุงเป็นป้านี่จะไม่ชอบเลยเพราะแสดงว่าฉันแก่อัตตามันไม่อยากจะยอมรับถ้าเรียกว่าพี่หรือว่าน้องนี่โอ้ฉันยังอายุไม่มากนี่ถ้าเราปล่อยให้อัตตาครองใจนะมันก็จะเป็นคนที่ทุกข์ง่ายเป็นคนที่หาความสุขได้ยากแต่คนก็ไม่ค่อยตระหนักนะก็ยังบำรุงบำรุงอัตตาด้วยการพยายามโอ้อวดพยายามแสวงหาคำชื่นชมสรรเสริญแต่ก่อนเราถ่ายรูปเนี่ยนะเราถ่ายรูปเพื่อเราดูคนเดียวเพื่อที่จะย้อนนะ
เวลาผ่านไปแล้วก็นึกย้อนถึงอดีตรู้ถึงรำลึกถึงประสบการณ์ดีๆแล้วก็มีความสุขเดี๋ยวนี้ถ่ายรูปเพื่ออะไรนะถ่ายรูปเพื่อไปอวดนะถ่ายรูปเพื่อไปอวดอวดทาง Facebook ทาง Instagram นะปรารถนาคำชื่นชมสรรเสริญต้องการที่ให้อัตตานี่มันปลนต้องการปลนเปลืออัตตาไปเรื่อยๆไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นคนสมัยนี้ไม่ค่อยเห็นโทษของอัตตาเท่าไหร่นะเพราะนั้นก็เลยพยายามหาทางสร้างภาพลักษณ์แล้วอวดตนอยู่ทุกโอกาสไปกินอะไรก็อวดนะไปเที่ยวที่ไหนก็อวดนะหรือไปทำบุญที่ไหนก็อวดนี่ถ้าเราลองใคร่ครวญดูนะเราอวดไปเพื่ออะไรสำหรับคนที่หลงบนอย่างเรื่องทางโลกก็ไม่จำเป็นต้องถามตัวเองแบบนั้นแต่ถ้าเป็นผู้ใฝ่ธรรมเนี่ยนะควรจะถามว่าอวดไปเพื่ออะไรอะไรคือแรงจูงใจนะที่ทำให้เราอยากจะอวดนะมันใช่กิเลสหรือเปล่าบางทีเราก็ต้องรู้จักละเอียดละออนะกับเรื่องแบบนี้ทั้งที่มันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงนะการที่เราจะอวดว่าเราไปทำบุญที่ไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเท่าไหร่แต่ถ้าเราไปพูดไปทำเนี่ยนะมันก็ต้องรู้จักสำรวจตรวจตราตั้งคำถามกับการกระทำของตัวเองเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพอเราไปทำตามกระแสเนี่ยนะมันก็เปิดช่องให้กิเลสนะอัตตามานะเข้ามาครองใจก็ในเมื่อเราปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะลดละอัตตาลดละมานะมันก็ต้องไตร่ตรองใคร่ครวญนะสอบทานดูว่าเราทำอย่างนี้เพื่ออะไรไม่ใช่ทำไปตามกระแสเสร็จแล้วก็ปล่อยให้กิเลสมันครองใจปล่อยให้อัตตามันเติบโตขึ้นจนกระทั่งมาบงการชีวิตจิตใจของเราซึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นธรรมดาของยุคสมัยมากนะเพราะยุคสมัยนี้เขาเน้นเรื่องการสร้างอัตตานะเสริมสร้างอัตตากันให้มากๆนะแล้วคนก็หลงกับการเสริมสร้างอัตตาเสริมสร้างภาพลักษณ์นะจนกระทั่งกลายเป็นทาสของสิ่งเสพเช่นต้องไปซื้อสินค้าแบรนด์เนมราคาแพงๆเพื่อจะให้ภาพลักษณ์ดูดีเสร็จแล้วก็ถูกเขาหลอกแล้วก็ไม่มีความสุขอย่างที่กล่าวมาเย็นนี้พุทโธนี้นะเอากราบพระ